นางกฤติการิทธิขันอายุ34ปีเดินทางจากจังหวัดมุกดาหารเข้าพบทันตแพทย์โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อติดตามอาการหลังผ่านนำหัวกรอที่ติดอยู่ในเหงือกนาน5ปีออกค่ะโดยเธอเล่าว่าเมื่อปี58ได้ผ่าฟันคุดที่โรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาสโดยทางแพทย์ได้ลืมหัวกรอฟันอยู่ในเหงือกและแจ้งว่าไม่เป็นไรหากแผลประสานกันชิ้นส่วนดังกล่าวจะหลุดไปเองค่ะแต่ต่อมาต้นปี62นางกฤติกาไปรักษารากฟันและเอ็กซเรย์พบว่าหัวกรอฟันยังติดอยู่ในเหงือกจนมีอาการอักเสบจึงต้องผ่าตัดเอาออกโดยแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแต่ไม่หายขาดคือมีอาการชาตั้งแต่กกหูขวาถึงริมฝีปากตอนนี้ชาเฉพาะริมฝีปากลิ้นชาบริเวณปลายลิ้นแต่ลิ้นรับรสยังผิดปกติหูขวาตึงค่ะโดยที่ผ่านมาขอรับการเยียวยาและร้องเรียนสคบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสแต่ไม่เป็นผลเตรียมยื่นฟ้องผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขขอต้องกู้หนี้ยืมสินมาเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงที่ต้องพักรักษาตัวแล้วก็เป็นค่าเดินทางไปโรงพยาบาลหมดเงินไปกว่า200,000 บาทค่ะ